มาสอนอ่านแคลอรี่นะเขาอะจกตาอะไรบ้างหรือว่าเราอะจกตาตัวเองนะเอาอย่างเช่นแบรนด์นี้แล้วกันเพราะว่าหม่องอะเห็นว่าคนอ่านแคลอรี่กันผิดมากเลยอยากจะมาแชร์วิธีการอ่านแคลอรี่ให้ถูกต้องนะว่าต้องอ่านยังไงถ้าเราจะดูเนี่ยเราจะอ่านข้อมูลที่ข้อมูลโภชนาการเราจะเห็นว่าเขาเขียนว่าพลังงานทั้งหมดอะ80กิโลแคลอรี่บางคนอาจจะหยิบแล้ว80กิโลแคลอรี่แบบน้อยจังไม่ถึง100ใช่ไหมก็กินซะแบบเยอะเลยปรากฏว่าอ้วนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าดูบนล็อกแรกสิ่งที่ต้องโฟกัสนอกจากแคลอรี่ก็คือว่าจำนวนบริโภคต่อวันจำนวนหน่วยบริโภคต่อวันเนี่ยมาดูใกล้ๆนะคะให้ดูใกล้ๆจะเห็นว่าจำนวนหน่วยบริโภคต่อกล่องอันนี้ประมาณ6หน่วยบริโภคแต่พลังงานหรือว่าแคลอรี่ที่เขาให้เนี่ย80กิโลแคลอรี่เป็นพลังงานต่อ1หน่วยบริโภคนะถ้าแคลอรี่ทั้งหมดของกล่องนี้ต้องเอา80คูณ6เท่า2จานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินทั้งกล่องไม่ได้นะอันเนี้ยต้องรู้ไว้นะคะไม่ใช่ว่าเห็นแล้วโอ้โหพลังงานน้อยจัง80กิโลแคลอันเนี้ยต้องดูนะต้องดูให้รู้เรื่องนะคะแล้วก็ถัดไปต้องดูว่าเขาให้พลังงานจากไขมันเท่าไหร่อันนี้ให้พลังงานจากไขมัน20กิโลแคลอรี่สิ่งที่ต้องดูเพิ่มจะเห็นว่าเขามีน้ำตาลเท่าไหร่อย่างแบบน้ำตาล4กรัมก็เป็นน้ำตาลต่อหน่วยบริโภคนะซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะคะถ้าเรากินวันหนึ่งแบ่งกิน6ครั้งใช่ปะ1ครั้งที่กินได้ประมาณ4กรัมเนี่ยหมองก็ถือว่ายังอยู่ในปริมาณที่โอเคแต่ปริมาณโซเดียม80มิลลิกรัมนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงในคนที่กลัวว่าตัวจะบวมก็กินโซเดียมอาจจะบวมได้นะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่คนเข้าใจผิดกันเยอะนะทำให้เรารู้สึกว่าเรากินแบบแคลอรี่ไม่เยอะแต่ทำไมเราถึงอ้วนจังเพราะว่ากระดกทั้งขวดไงดูที่หน่วยบริโภคเป็นหลักด้วยสำหรับคุณที่ลดน้ำหนักอยู่ใช่ไหมอยากเลือกกินนมแหละเพื่อสุขภาพเนาะแต่เราอยากเลือกที่แคลอรี่น้อยเดี๋ยวมาดูว่าเรามาดูโซนนี้นะคะเป็นโซนเพื่อสุขภาพหรือว่ายี่ห้อไหนอะที่แบบแคลอรี่น้อยนะอย่างเอาที่ใกล้ๆกันกับเมื่อสักครู่อันนี้110กิโลแคลอรี่แต่ว่าต่อหน่วยบริโภคนะแต่ว่ามัน 5.6 ก็แปลว่าต้องแบ่งกินประมาณเกือบ6ครั้งอะ 5.6 หน่วยบริโภคมาดูยี่ห้อยอดนิยมอัลมอนด์บลิสอันนี้หมองก็ชอบกินอยู่ช่วงนึงอันนี้แคลอรี่น้อยอันนี้แคลอรี่ต่อหน่วยบริโภคอยู่ที่25กิโลแคลแบ่งกินได้5ครั้งนะคะแต่ถ้ากินทั้งหมดก็จะได้125กิโลแคลหมดขวดเนี่ยโซฟูดไหมลองดูโซฟูดนิดนึงโซฟูดโอ้พลังงานค่อนข้างเยอะเลยก็คือ160กิโลแคลอรี่ต่อ1หน่วยบริโภคได้จากไขมันเนี่ยจะ10กิโลแคลอรี่นะคะใน1กล่องเนี่ยต้องแบ่งกิน4ครั้งเพราะมี4หน่วยบริโภคแปลว่ากล่องนึงเนี่ยมีพลังงานทั้งหมด160คูณ4อ่ะเยอะพอสมควรเลยโซฟูดถ้าเป็นสูตรนี้นะมาดูแอนบีนนี่คือมีแอนบีนที่เป็นแพ็คนะคะคือถ้าเป็นกล่องเล็กแบบนี้มันจะเป็น1กล่องต่อ1หน่วยบริโภคเนาะคนที่แบบชอบกินนมแอนบีนมันเป็นนมเพื่อสุขภาพนะ1กล่องเนี่ย100กิโลแคลอรี่นะคะต่อครั้งนะ1กล่องต่อ1หน่วยเลยต้องก็กินหมดครั้งเดียวโอเคลองดูแล้วกันเนาะว่าเรากำลังลดน้ำหนักอยู่หรือว่ากินนมเพื่อสุขภาพก็เลือกดีๆนะคะดูปริมาณแคลอรี่ให้ถูกต้องอันนี้ไปแล้ว